Hi. สวัสดีค่ะ Hi Vermis. Hi Vermis. This is one of our Vermis. Yes. Okay. ทุกคนคะจะบอกว่าอันนี้เป็นช่องใหม่นะชื่อ Hi Vermis. เราเป็น2แม่ เราเป็นเพื่อนกันแล้วก็สาเหตุที่เราจะทำเนี่ยเพราะว่าให้แม่เบนบอกก่อนพอดีว่าลูกของเบนนะคะอายุตอนนี้เขา2ขวบกับอีก6เดือนแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ในช่วงที่กำลังจดจำทุกอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปที่แบบพรีสคูลทุกที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเด็กอายุ 2-5 ขวบเนี่ยจะเป็นช่วงวัยที่รับเรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องของการจดจำเนี่ยดีที่สุดเลยแล้วก็ด้วยความที่บ้านของเราทั้ง2คนเป็นใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับลูกค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าเกือบจะเป็นหลักแม่ปามีลูก2คนค่ะใช่ติ๊งติ๊งขึ้นมา2คน ถึงคนนี้กับคนนี้นะ ใช่ส่วนเรามีลูกคนเดียวแต่เป็นผู้หญิงกันทั้ง3คนแต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักลูกเราเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้เขาพอเขา2ขวบ8เดือนเนี่ยเขากำลังเรียนรู้ภาษาเยอะมากแต่ภาษาไทยเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นภาษาที่เขาต้องเรียนเป็นภาษาที่2แล้วก็อยากจะให้เขาซึมซับมันค่อนข้างเร็วนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกได้ว่าภาษาตอนนี้ถ้าเราใส่เข้าไปเมื่อไหร่เขาก็จะจำทันทีอะค่ะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แม่ๆทุกคนเนี่ยได้ใช้ช่องนี้ในการทำให้ลูกเนี่ยเรียนรู้ภาษาไทยไปด้วยกันเพราะว่าหลังจาก5ขวบเนี่ยเราก็จะเข้าใจเลยว่ามันจะเป็นความยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าลูกไม่ได้เรียนรู้ภาษาไทยตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยค่ะเราเป็นตัวอย่างเพราะว่าเราเนี่ยมีลูก2คนโตกว่าคนนี้ก็คือคนโต7ขวบคน2 5ขวบเนี่ยบ้านแม่ปาเนี่ยก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเหมือนกันแล้วก็ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่2เพราะว่าตอนแรกเราก็แค่กลัวว่าลูกอ่ะจะไม่เก่งภาษาใช่มั้ยก็ถ้าเกิดเลือกได้เราก็ใช้ภาษาอังกฤษเพราะเราเห็นว่ามันเป็นเหมือนแบบภาษาของโลกอ่ะมันจะใช้ universal universal มากกว่าเขาจะได้ใช้ชีวิตกับโลกนี้ได้มากกว่าคราวนี้ปัญหาที่เราเจอก็คือภาษาที่2ของเราซึ่งเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ช้ามากเพราะเราไม่มีคนที่คอยช่วยแล้วทางโรงเรียนให้มาเนี่ยได้เยอะส่วนหนึ่งแต่ว่ามันไม่พอแล้วมันช้าเกินไปเราก็เลยเล็งเห็นว่าเรามีความเห็นตรงกันว่าเราจะทำวิดีโอที่สอนภาษาไทยสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแรกค่ะก็เลยจะเป็นน้องๆเวอร์มี่ทั้งหลายที่จะเข้ามาดูchannel นี้นะคะแล้วก็แม่เบนตอนนี้ลอง subscribe ช่องนี้เป็นช่องใหม่ตอนนี้ยังไม่มี subscriber เลยเพราะฉะนั้นเรากำลังจะลง subscriber ก่อนซึ่งก็คือใครคะตัวเองค่ะถูกต้องตัวเองก่อนเลยนะคะและลูกของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วยกันด้วยแหวนมาช่วยทุกคนคะสามารถเสิร์ชช่องนี้นะคะต้องเข้าไปใน YouTube นะคะเขียน @hiwormie hi wormie นี่นะจ๊ะแล้วทุกคนก็ช่วยกรุณากดปุ่ม subscribe เลยนะคะนี่ subscribe นี่เพราะฉะนั้นเราได้2 subscriber แล้วนะวันนี้นี่เรา subscribe ไปด้วยอีก1ปึ๊บถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่นะคะหนูที่ดูอยู่บอกพ่อแม่บอกปู่ย่าน้าอาใครก็ได้นะคะให้ช่วยกัน subscribe ช่องนี้นะคะ We are the first subscriber. You are one of the first wormie. Yes แล้วเราจะมาเรียนรู้เรื่องภาษาไทยด้วยกันนะคะอย่างตัวอักษรหรือว่าสระหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าจริงๆการเรียนภาษาไทยเนี่ยถ้ามาเรียนช่วง 4-5 ขวบไปแล้วอาจจะยากด้วยเพราะว่าภาษาไทยมีตัวอักษรเยอะแล้วก็เรื่องของ grammar ไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆสั่งสมกันไปดูวันละ10นาทีเนี่ยก็เรียกได้ว่าช่วยได้เยอะแล้วค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะบายค่ะบายบายเวอร์มี see you soon ช่วย subscribe ช่องนี้หน่อยค่ะBelow here.